PM เยอะแล้วเราก็ต้องใส่แมสมันก็จะมีแบบรอยแล้วก็หลุมจุดที่มันมีจุดที่แห้งอะไรเงี้ยมันจะทำให้การแต่งหน้ามันติดยากขึ้นจริงๆมันไม่ใช่แค่เราวางแผนสำหรับวันวิวาห์หรอกมันจะมีก่อนหน้านั้นเช่นเราจะต้องถ่ายพรีเวดดิ้งหรือว่าเราก็จะต้องเริ่มแจกการ์ดกันแล้วหรือว่าจะแบบมีการทำปาร์ตี้เห็นนมเห็นไนท์นะคะถ้าเราจะเตรียมตัวควรเตรียมล่วงหน้ากี่เดือนค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของปันเนี่ยนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่พาทุกคนมานอกสถานที่แบบนี้นะคะตอนนี้ปันอยู่ที่คลินิก Baby Face Clinic นะคะอยู่ที่สาขาเกษตรนวมินเนาะอยู่ตรง Big Side Village นะคะมีคนถามปันเข้ามาเยอะมากนะคะว่าเราควรจะดูแลตัวเองก่อนที่จะเป็นเจ้าสาวหรือว่าถึงวันสำคัญยังไงนะคะอย่างแรกเลยคือการดื่มน้ำการพักผ่อนให้เพียงพอการบำรุงสกินแคร์อย่างต่อเนื่องและที่สำคัญสิ่งที่จะช่วยเราได้แบบรวดเร็วที่สุดง่ายที่สุดเลยก็คือนี่ค่ะมาทำผัดการนะคะซึ่งที่นี่เป็นที่เดียวเลยที่บาทดูแลตัวเองทั้งผิวทั้งปรับรูปหน้าวันนี้ก็เลยจะมาเอ็กซ์คลูซีฟทอล์คกับพี่หมอพานะคะมาดูว่าพี่หมอพาจะให้คำแนะนำกับทุกคนยังไงได้บ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะที่ปาดไว้ใจให้ดูแลหน้าทั้งหน้าแล้วก็เรื่องของผิวพรรณด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวปาดจะเน้นในเรื่องของผิวเพราะว่าอยากมาปรึกษาพี่หมอเพราะปาดอ่ะเป็นช่างแต่งหน้าเจ้าสาวใช่ไหมแล้วแบบมีหลังไมค์มาเยอะมากว่าเฮ้ยควรดูแลตัวเองยังไงทำอะไรได้บ้างก่อนที่เราจะถึงวันงานสำคัญค่ะส่วนใหญ่แล้วสาวๆอ่ะคำถามที่เป็นปัญหาที่สุดคืออะไรส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของผิวเพราะช่วงนี้ PM เยอะแล้วเราก็ต้องใส่แมสมันก็จะมีแบบรอยแล้วก็หลุมก็ต้องบอกก่อนว่าเออจริงๆมันก็จะลักษณะออกมาตามจุดต่างๆนะที่มันเป็นสิวก็ถ้าสิวขึ้นแต้มยาค่ะอย่าแก้สิวนะแล้วก็การรักษาภายในคลินิกก็จะเป็นตัวเร่งทำให้ผลลัพธ์เนี่ยมันออกมาดีขึ้นได้ไวที่สุดนะคะรอยสิวเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามันจะมีเป็นลักษณะตัวเมลานินมันฝังเข้าไปที่ชั้นใต้ผิวที่มันเกิดสิวขึ้นมาตัวเมลานินตัวนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ค้างเติ่งตรงนั้นไม่หายไปตรงส่วนนี้ค่ะก็คือใครที่อยากแบบทำให้ผิวแข็งแรงแล้วก็ลดเลือนรอยดำด้วยกลุ่มวิตามินถ้าเป็นที่พี่หมอดูแลให้น้องป่านไปก็จะเป็นตัวเบบี้สกินนะคะแล้วก็ตัวซูเปอร์เบบี้สกินก็จะเป็นการฉีดตรงบริเวณรอยหรือว่าตรงบริเวณที่ผิวอ่อนแอให้ผิวเขาเนี่ยมีความสดใสขึ้นรอยดำก็จะจางลงไปเพราะวิตามินเนี่ยมันก็จะไปทำให้ผิวตรงนั้นแข็งแรงบูสต์คอลลาเจนแล้วก็จะทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยมันมาเก็บกินตัวเมลานินออกไปรอยดำก็จะจางลงอย่างที่เห็นเลยจางจริงเดี๋ยวขึ้นรูปปากบีฟอร์แล้วก็อัปเตอร์ตอนนี้ให้ดูเพราะมันจางลงไปมากทีนี้อยากถามพี่หมอนิดนึงว่าถ้าเราจะเตรียมตัวควรเตรียมล่วงหน้ากี่เดือนคะจริงๆมันไม่ใช่แค่เราวางแผนสำหรับวันวิวาห์หรอกมันจะมีก่อนหน้านั้นเช่นเราจะต้องถ่ายพรีเวดดิ้งหรือว่าเราก็จะต้องเริ่มแจกการ์ดกันแล้วหรือว่าจะแบบมีการทำปาร์ตี้เห็นนมเห็นไนท์นะคะก็จริงๆอ่ะถ้าให้ดีเลยนะ6เดือนก็คือครึ่งปีเพราะว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่แบบเซลล์ผิวมันได้มีการผัดเซลล์มีผิวใหม่แล้วก็เราจะได้ค่อยๆเริ่มปรับรูปแบบการใช้ชีวิตแล้วก็ผิวเนี่ยมันก็จะเกิดการทำให้มันค่อยๆดีขึ้นเราจะเป็นการวางแผนร่วมกันคืออยากให้มองว่า6เดือนก็จริงแต่ว่ามันเป็น6เดือนเพื่อระยะยาวอยากให้งานสำคัญมันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทุกคนแบบใส่ใจผิวตัวเองกันแล้วหลังวันวิวาห์เราก็จะเป็นแบบสวยเลยคนที่สวยตลอดไปอะไรอย่างนี้ถ้าใครที่แบบเวลาจำกัดนมแบบอุ้ยแฟนขอเราเลิกไวมากอย่างเงี้ย3เดือน1เดือนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ยังมีตัวเร่งที่ทันเราก็จะมีโปรแกรมที่มันแอดวานซ์ขึ้นในเรื่องของการลดเลือนในเรื่องของแบบรอยหรือว่ารูขุมขนนะคะก็ในเรื่องของตัวรูขุมขนก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งเหมือนกันบางคนเนี่ยดูแลผิวใส่ใจผิวมาค่อนข้างดีมากๆตลอดอยู่แล้วแต่ว่าก็รูขุมขนเนี่ยมันเป็นจากกรรมพันธุ์ด้วยการรักษาก็ต้องบอกก่อนว่าโอ้โหเฮ้ๆกลไกของการเกิดรูขุมขนเนี่ยมันก็เป็นที่ขนาดขนเนาะถ้ามีขนเป็นเส้นๆงอกมาเราก็สามารถทำเลเซอร์กำจัดขนออกก่อนได้ค่ะแต่ใครที่ดูแล้วเราเป็นแค่รูแต่ว่าไม่ได้มีขนอยู่ด้านบนเนี่ยการรักษาก็จะเป็นเน้นการแบบบำรุงเพื่อให้ต่อมขนเนี่ยมันลดขนาดตัวลงซึ่งการบำรุงอันนี้ของเราก็จะเป็นใช้เป็นพวกกลุ่มที่มันแบบเหมือนกับสารที่มันเข้มข้นขึ้นที่มันเป็นตัวสารสกัดแบบเหมือนคล้ายคลึงระดับ DNA ที่มันเป็นเซลล์ผิวของเราเลยซึ่งตรงส่วนนี้เราก็จะเรียกมันว่าโปรแกรม Advanced Baby Skin นะคะก็จะเป็นการใช้ตัวไมโครมัลติมีเดอร์9เข็มเนี่ยเข้าไปเพื่อช่วยทำให้
ต่อมขนและรูขุมขนนะเกิดการขนตัวต่อมขนดูขนาดเล็กลงหน้าก็จะดูเนียนแล้วก็ดูฟูขึ้นแล้วถ้าเป็นคนแบบมันผิวแห้งขาดน้ำอะไรเงี้ยตัวนี้ช่วยด้วยไหมคะช่วยได้ดีเลยค่ะคนที่ค่อนข้างเป็นคนผิวแห้งหรือว่าผิวผสมจุดที่มันมีจุดที่แห้งอะไรเงี้ยมันจะทำให้การแต่งหน้ามันติดยากขึ้นแล้วก็จะดูแบบเหมือนกับว่าไม่เนียนละเอียดมากเราก็จะใช้โปรแกรม Advanced Baby Skin เพื่อปรับเท็กเจอร์ผิวให้ดูเนียนละเอียดขึ้นไปทั้งหมดซึ่งวันนี้น้องปั่นก็จะทำไปก็เดี๋ยวยังไงรอให้น้องปั่นโชว์ผลลัพธ์ตัวนี้มันจะเห็นผลประมาณ2สัปดาห์นะคะก็เผื่อเวลาไว้ก่อนล่วงหน้าประมาณ2สัปดาห์ก็จะรู้สึกว่าผิวเปล่งปลั่งที่สุดในวันงานเพราะว่าจริงๆวันงานแต่งเนี่ยคือเจ้าสาวจะอดหลับอดนอนเพราะว่าต้องมีอีเวนต์มีพิธีการค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยการเตรียมผิวให้ดีที่สุดเพื่อให้แต่งหน้าติดที่สุดก็สำคัญในการที่จะช่วยให้สาวๆรู้สึกว่าแบบมั่นใจในวันสำคัญได้ส่วนปัญหาเรื่องหลงสิวเนี่ยก็เป็นเรื่องนึงอ้าวใช่ทีเมคอัพแก้ยากพี่หมอก็มันจะมีไทเมอร์ที่เอาไว้ช่วยเรื่องแบบเบลอรูขุมขนแต่ว่ามันจะเบลอได้แค่ในระยะไกลระยะไกลมันก็จะเป็นยังเห็นดูดีหรือแม้กระทั่งเจ้าบ่าวด้วยผู้ชายมีปัญหานี้เยอะแล้วผู้ชายก็ไม่อยากแต่งหน้าเยอะด้วยใช่ก็ควรมาทำกลุ่มหัตถการล่วงหน้าก่อนถึงวันงานนิดนึงถ้าเป็นหลุมสิวอยากให้เผื่อเวลาประมาณ 3-6 เดือนนะคะในการที่จะซ่อมแซมหลุมสิวเนี่ยมันก็เป็นกลไกถามว่าเกิดจากอะไรก็คือสิวอะค่ะที่มันขึ้นที่มันเม็ดใหญ่มากมันไปกินเนื้อข้างในของเราเลยทำให้เกิดความขรุขระของผิวขึ้นมาแปลว่าอะไรการเกิดหลุมสิวก็คือเนื้อขาเกิดผังผืดใต้ชั้นผิวเราก็จะมีหัตถการที่จะไปช่วยล็อกผังผืดข้างใต้ชั้นผิวโดยตรงซึ่งหัตถการเนี้ยที่เราก็จะเรียกว่าเป็นตัวแอคเนสกาเคียก็จะเป็นการทำตัดผังผืดโดยใช้ตัวเข็มทูดสูตรพิเศษเทคนิคพิเศษนะคะใส่โปรแฟคเตอร์เข้าไปผังผืดพวกนี้มันก็จะถูกซ่อมแยกออกจากกันแล้วก็ตื้นขึ้นหลุมสิวก็จะดูเนียนขึ้นแถมก็ยังมีนวัตกรรมใหม่ๆที่เข้ามาน้องปัดเวลาแต่งหน้าใช้ไพรเมอร์กลมของเราก็มีตัวเรจูแลนฮิลเลอร์กลมตัวเรจูแลนเนี่ยมันจะเป็นตัว 2% โพลีนิวคลีโอไทด์แบบเพียวๆนะคะก็คือมีฤทธิ์เข้าไปช่วยเติมเต็มฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมหลุมสิวให้มันเกิดความแบบฟูเด้งเนียนขึ้นแถมยังได้ความหน้าฉ่ำเพิ่มเข้าไปไพรเมอร์ของเขาอยู่ประมาณแค่1วันแต่อันนี้อยู่ได้เกือบ1ปีอยู่ได้ตลอดอยู่ได้นานมากก็ทำเสริมอะไรกันไปเพราะต้องบอกว่าโอเคในการรักษาหลุมสิวอะถ้าคนไข้ที่เป็นสิวมาเป็นแบบ10กว่าปีอะหลุมสิวอาจจะไม่สามารถหายหมดได้ 100% แต่ว่าการทำหัตถการก็จะช่วยได้ให้ดีกว่าครึ่งนึงแล้วเราก็ไปเสริมการใช้แต่งหน้ากลบเอางั้นวันนี้เดี๋ยวป่านจะเป็นตัวแทนของทุกคนนะไปทำหัตถการเดี๋ยวให้พี่หมอช่วยดูว่าป่านทำอะไรได้บ้างเนาะก็คือต้องบอกก่อนว่าเท้าความก่อนว่าน้องป่านดูแลกับที่นี่มาประมาณแบบครึ่งปีแล้วเกือบปีแล้วครึ่งปีใช่ทีเนี้ยเห็นพัฒนาการได้เลยก็คืออันนี้จริงๆก็พร้อมเป็นเจ้าสาวแล้วนะเฮ้ยไม่มีจะบอกเลยค่ะในช่วง7เดือนที่ผ่านมาก็คือป่านก็ดูแลเป็นในเรื่องของรอยสิวแล้วก็รักษาสิวเป็นหลักใช้โปรแกรมตัว Baby Skin ในการช่วยรักษารอยแล้วก็เสริมสร้างความแข็งแรงผิวแล้วก็ปรับผิวองค์รวมให้มีความออร่าขึ้นด้วยการวิตามินดีนะคะแล้วก็มีการกดฉีดสิวบ้างเดือนละจนกระทั่งแบบสิวควบคุมได้ดีแล้วก็รอยจางลงแต่ทีเนี้ยป่านจะยังเหลือความปัญหาเรื่องรูขุมขนเราก็จะมาจัดเก็บตัวรูขุมขนด้วยโปรแกรม Advanced Baby Skin นะคะเพื่อทำให้รูขุมขนดูเบลอแล้วก็ผิวดูเนียนเดี๋ยววันเนี้ยเราก็จะรอผลลัพธ์กันอีกทีนึงส่วนรอยของน้องป่านอ่ะดีขึ้นมากแล้วแต่เขาจะเหลือรอยที่มันเป็นรอยยักยากรอยลึกแล้วก็แบบรอยที่แบบน้องป่านก็ยังแอบแกะสิวอยู่บ้างก็เป็นเรื่องปกติก็ตัวเบบี้สกินเนี่ยทำไปสักระยะนึงแล้วผิวดีขึ้นมากแล้วจริงๆเบบี้สกินก็ยังทำต่อได้เน้นเมนเทนเอาเดือนละหนแต่ว่าตัวซูเปอร์เบบี้สกินเนี่ยที่วันนี้เราจะทำกันมันก็จะเป็นตัวที่เข้าไปเป็นกลุ่มวิตามินที่หลากหลายขึ้นเข้าไปทำให้ผลลัพธ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงได้อีกแล้วก็ทำให้ผลลัพธ์อยู่ได้คงทนได้ยาวนานขึ้นจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวลองไปดูชมกันว่าตอนทำเจ็บไหมรู้สึกยังไงแล้วก็ผลลัพธ์หลังทำไป2สัปดาห์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องปั่นก็จะมารีวิวให้พวกเราชมกันจะเป็นโปรแกรม Advanced Baby Skin นะคะไม่ต้องกลัวเจ็บเพราะว่าเราทายาชากันแล้วประมาณ 30-40 นาทีเดี๋ยวจะลองเริ่มอินโทรดักชั่นประมาณนี้เฮ้ยไม่เจ็บเลย Advanced จริงแบบเราจะดีแค่หน้าไม่ได้คอเลยนะก็ต้องเนียนขึ้น
คือผลลัพธ์ที่ครบ2วีคแล้วนะคะหลังจากทำ Advanced Baby Skin แล้วก็ Super Baby Skin นะคะต้องบอกว่าภาพรวมผิวอ่ะปารู้สึกว่ามันดีขึ้นมากนะคือมันโกลว์ขึ้นรูขุมขนกระชับขึ้นแล้วก็เพื่อนก็คือทักเลยว่าเฮ้ยหน้าโดยรวมดีขึ้นเวลาแต่งหน้ามันก็แต่งหน้าได้ง่ายขึ้นมากจริงๆแล้วก็พวกรอยเล็กๆอะค่ะปารู้สึกว่ามันจางไปเยอะแล้วเหลือแต่แค่แบบรอยใหญ่ๆรอยสิวที่มันแบบจัดการยากๆอะไรอย่างนี้นะคะคือก็รู้สึกว่าจริงๆมันก็ค่อนข้างรอยมันค่อนข้างกระจายตัวมากขึ้นนะหมายถึงว่ามันจางๆอ่ะมันไม่ได้แบบเป็นรอยชัดรอยดำอะไรมันเป็นแค่รอยแดงนะซึ่งเราก็รู้สึกว่าผลลัพธ์ทั้งนี้สำหรับเราคือแฮปปี้แล้วนะคะก็เอาผลลัพธ์มาให้ดูประมาณนี้นะจะบอกว่าการดูแลตัวเองสำคัญมากจริงๆนะแล้วก็ในวันสำคัญน่ะก็อยากให้ทุกคนแบบลองไปปรึกษาดูนะคะว่าเฮ้ยเราทำอะไรได้บ้างจะได้เลือกวิธีการที่เหมาะกับเรานะคะแล้วก็จะแต่งหน้าง่ายขึ้นด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่ฟังมาถึงท้ายคลิปนะคะปัดต้องบอกเลยว่าปัดมีโค้ดพิเศษนะคะทักไปที่ LINE @babyfacebkk มีแอดด้วยนะทุกคนแล้วก็พิมพ์ไปว่าปัด @babyface นะคะก็จะได้วอเชอร์พิเศษจากทักคลินิกด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากลองมาปรึกษาก่อนไม่รู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรยังไงบ้างนะคะสามารถมาปรึกษาได้ที่คลินิกเลยโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ฟังจนจบคลิปนะปัดหวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปนี้นะแล้วก็ได้ประโยชน์อะไรแบบเยอะแยะจากพี่หมอเนาะแล้วก็ถ้าอยากให้แนะนำเรื่องอื่นอีกเช่นการปรับรูปหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้นะคะเดี๋ยวปัดจะเผื่อแบบมาปรึกษาพี่หมออีกเนาะเราจะได้ประโยชน์กันอีกนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ